ในขณะที่บรรยากาศการเมืองตอนนี้ก็มีกลุ่มที่พยายามโจมตีสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวในอดีตที่จับจ้วงล่วงละเมิดถูกดำเนินคดีเสร็จก็เคลื่อนไหวอีกศาลอุตส่าห์ให้ประกันขอเพิกถอนประกันตัวเองแล้วพอศาลเพิกถอนเข้าไปอยู่ในเรือนจำอดอาหารประท้วงเรียกร้องตอนนี้นอกจากอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วกำลังจะขอออกมาอยู่โรงพยาบาลข้างนอกแล้วพอสังคมไม่ตอบรับเครือข่ายข้างนอกก็โจมตีสังคมว่าไทยเฉยไม่สนใจการเมืองเลยสนใจบ้านเมืองบ้างสิทั้งที่เขาอาจจะสนใจแต่เขาไม่เห็นด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดในเพจศูนย์ทนายความฮะได้มีการเปิดเผยเป็นเรื่องราวที่อ้างว่าพอเข้าไปเยี่ยมแล้วพบอะไรบ้างเขาก็ออกมาเล่านะฮะแต่เป็นการเล่าเรื่องในเชิงปลุกความรู้สึกนะฮะเขาเล่าว่าอดอาหารแล้วก็อดน้ำเป็นวันที่6นะย้ำนะฮะอดอาหารและน้ำด้วยนะวันที่6เลยเหรอพยายามคือในมีถ้อยแถลงด้วยนะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทางแนวร่วมนี่เขาบอกว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วไม่เข้าน้ำเกลือด้วยไม่ให้อาหารทางสายยางด้วยนะคือถ้าไม่ได้น้ำวันที่6เนี่ยเป็นบันทึกสถิติใหม่กินเนสบุ๊กนะถ้าไม่มีน้ำแล้วไม่มีการเข้าน้ำเกลืออะไรด้วยเลยนี่นะค่ะแล้วสามารถยังมีชีวิตอยู่ได้นะแต่ในเพจศูนย์ทนายเขาก็เล่าเรื่องว่าตะวันแบมอดอาหารน้ำวันที่6เมื่อคืนที่ผ่านมาอ่อนเพลียจนหมดสติในห้องน้ำล้มหัวกระแทกพื้นปฏิเสธที่จะตรวจด้วยการสแกนหัวนะฮะน้ำหนักลดไป 5-6 กิโลกรัมแล้วแล้วก็สอดรับกับขณะนี้ที่กำลังพยายามจะเรียกร้องไม่อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วจะขอออกมาอยู่โรงพยาบาลนอกเรือนจำนะฮะแล้วก็โจมตีศาลโจมตีคดีต่างๆโจมตีสังคมที่ไม่สนใจแต่ว่าล่าสุดมีอดีตหัวหน้าพรรคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ให้ท้ายเป็นการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะนี่คือ Twitter ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะทวิตภาพนี้เป็นภาพของกรงนะคะด้านในกรงเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีดอกไม้แล้วก็ข้อความเขียนว่าคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแล้วก็มีขีด3ขีดเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ผมจะไปยืนหยุดขังมันเป็นกิจกรรมของเขาคือข้อความคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายเนี่ยก็คือเอามาจากเพลงแสงดาวแห่งศรัทธานะซึ่งก็สอดคล้องกับคุณช่อพันนิกาค่ะคุณช่อพันนิกาเนี่ยใช้รูปเดียวกันในการทวิตเตอร์แต่ว่าเปลี่ยนข้อความด้านบนคุณช่อบอกวันนี้จะไปยืนหยุดขังค่ะนะคะอ่ะดูถัดไปคุณช่อก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ครับใช้ภาพเดียวกันนะคะสอดรับกับพรรคก้าวไกลนะคะอย่างคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยได้ทวิตข้อความเป็นภาพนี้พร้อมกับข้อความบอกว่า6โมงเย็นวันนี้พบกันที่หน้าหอศิลป์ในกิจกรรมยืนหยุดขังตะวันแบมนะคะแล้วมันก็จะไปสอดรับกับหัวหน้าพรรคของคุณเจี๊ยบนั่นแหละก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยรีทวีตจากคุณธนาธรแล้วเขียนแคปชั่นว่าแล้วเจอกันครับนี่นะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะฮะวันนี้กิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าหอศิลป์นะฮะนี่คือภาพสดๆนะฮะถูกไหมฮะนี่คือสัญญาณสดๆจากFacebook ของจากทีมข่าวท็อปนิวเองนะที่ไปสังเกตการณ์นะฮะนี่อันนี้บรรยากาศบริเวณหน้าหอศิลป์นะฮะถัดไปน่าจะเห็นเป็นสกายวอล์กนะฮะคือถ้าเกิดไปถ่ายมุมสูงนิดนึงนะฮะบนสกายวอล์กจะได้เห็นภาพรวมว่ามีคนเข้าร่วมเยอะแค่ไหนนะฮะนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะนี่แล้วก็ล่าสุดก็มีสสพรรคก้าวไกลนี่ก็เดินทางมาร่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวลองตรวจสอบดูว่ามีใครมาบ้างนะฮะมีคุณเบนจาสสเบนจาแล้วก็สสเจี๊ยบนั่นไงเสื้อสีส้มที่มาแล้วนะฮะแล้วก็ที่ยืนอยู่ใช่คุณพิธาหรือเปล่าฮะที่ยืนอยู่ข้างๆเชียบนี่ใครฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มสสนะฮะที่เดินทางมาตอนนี้ยังไม่เห็นนายธนาธรนะแล้วก็นางสาวพันนิกานะคุณช่อนายพิธาก็ยังไม่เห็นนะค่ะแต่นี่เป็นการมาเคลื่อนไหวนะฮะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าคุณพิธานี่ๆๆคุณธนาธรไงนี่ไงมาแล้วนี่นะคุณธนาธรนี่ก็มาที่หน้าหอศิลป์แล้วนี่ล่าสุดนะก็เป็นการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง
นะแล้วก็อย่าลืมว่าข้อเรียกร้องที่เรียกร้องกัน3ข้อเนี่ยเรียกร้องให้พรรคการเมืองนะเสนอยกเลิก112 116แล้วก็ให้ปล่อยนะนักโทษการเมืองผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะอันนั้นคือข้อเรียกร้องนะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่กระทบถึงการทำหน้าที่ของศาลยุติธรรมนะทีนี้คนที่มีคดีอยู่อย่างเช่นนายธนาธรก็ดีนางสาวพรรณิกาก็ดีมีคดี112อยู่ด้วยที่อยู่ข้างหลังคุณพิธาที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะค่ะตอนที่ได้ประกันตัวมาเนี่ยมีเงื่อนไขนี้หรือเปล่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระทบกับการทำหน้าที่ของศาลมีหรือเปล่านะแล้วก็รวมไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดยกเลิก112หรือแก้ไข112เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของคุณธนาธรนั่นแหละเพราะตัวเองก็มีคดีอยู่นะคุณธนาธรมาร่วมยืนหยุดขังแต่ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะยกระดับไปเหมือนคนอื่นๆนะจริงๆคนข้างนอกก็ไม่ได้ยกระดับนะที่จะอดอาหารอดข้าวอดน้ำนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้มันได้ impact สูงสุดนะก็ทำแบบ2คนนั้นเลยคืออดอาหารด้วยไม่ขอเพิกถอนประกันตัวด้วยเลยอ๋อเพราะตัวเองก็มีคดีอยู่นะคือถ้าคิดว่าสิ่งที่เด็กๆเหล่านั้นทำเนี่ยถูกต้องแล้วสนับสนุนก็ถ้าตัวเองเห็นอย่างนั้นเนี่ยทำตามก็เลยเป็นผู้นำเลยค่ะก็ตัวเองมีคดีแล้วประกันตัวอยู่ขอถอนประกันเลยก็ถอนประกันเหมือนที่เขาถอนนะทำเหมือนเขาที่เขาทำนะไอ้แบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นำอย่างแท้จริงค่ะนะแต่ประเภทมาปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็กลับก็ไม่เกิด impact อะไรนะก็ได้มีภาพข่าวออกไปนะแล้วช่วงนี้ช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยแต่ละคนก็ช่วงชิงคะแนนเสียงกันทั้งส้มทั้งแดงส้มก็ด่าแดงว่าไม่เสนอแก้112นะแดงโดยคุณคำปากาก็บอกนะไอ้พวกที่ปั่นอยู่หน้าคีย์บอร์ดแล้วก็โพสต์แล้วก็สั่งไลน์แมนมากินเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็ทุเรศคำปากาพูดประมาณนี้นะส้มกับแดงก็ซัดกันเรื่องนี้ด้วยนะนี่คือการพยายามยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆต่อไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือภาพบรรยากาศสดนะพูดถึงลิซ่าพูดถึงบุรีรัมย์หน่อยเพราะว่าบ้านเกิดของลิซ่าหลังการวิ่งมาราธอนที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะครับมีการนำเสนอเป็นภาพ TikTok แห่งความประทับใจนะมีการโพสต์ผ่าน Facebook Instagram นะคลิปใน YouTube นะมีการบอกต่อๆกันว่าโอ้โหไปร่วมการวิ่งที่นี่ไม่ผิดหวังเลยเขาวิ่งตอนกลางคืนไงนะนี่คือภาพในโซเชียลมีเดียนะฮะใน TikTok ต่างๆที่เขาประมวลกันด้วยความชื่นชมนะแล้วคนไปแสดงความเห็นนี่ก็มีแต่ชื่นชมคนที่ไปวิ่งจริงๆนะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ประทับใจเพราะมันไม่ใช่แค่การวิ่งฮะนะอันนี้ภาพรวบรวมในโซเชียลมีเดียนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะคือทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฮะเที่ยวมาให้ดูเนี่ยลองเปรียบเทียบกับการวิ่งที่จัดตอนกลางคืนบุรีรัมย์มาราธอนนะกับแบงคอกมาราธอนนะการวิ่งที่กรุงเทพภาพด้านซ้ายนะกลางคืนเหมือนกันนะแล้วก็จัดไล่เลี่ยกันคือมาราธอนกรุงเทพเนี่ยจัดเมื่อปลายปีที่แล้วนะแต่ว่ามาราธอนที่บุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะนี่คือความเหมือนก็คือจัดที่ประเทศไทยจัดกลางคืนค่ะแต่แบงคอกมาราธอนเนี่ยจัดที่เมืองหลวงนะแล้วจัดมายาวนานด้วยหลายปีกว่าด้วยค่ะเพียงแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยคือเปลี่ยนผู้ว่าไงนะฮะแต่มาราธอนที่บุรีรัมย์จัดเป็นครั้งที่7แล้วเสียงชื่นชมมากขึ้นทุกปีแล้วดูเพลินๆอย่างนี้ดูไม่ออกว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะเอาแล้วเราไปดูแบงคอกมาราธอนก่อนแบงคอกมาราธอนเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำได้ไหมที่เขาเอามาออกในโซเชียลกันว่ามีกระทั่งวิ่งไปเนี่ยต้องหยุดเพื่อรอรถนะรอไฟแดงอย่างเงี้ยวิ่งไปบางช่วงก็มืดๆวิ่งไปมีอุจจาระด้วยกระเด็นใส่ขากระเด็นใส่ขาแล้วกระเด็นใส่แขนเลื่อยขึ้นมานะการบริหารจัดการแย่มากอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะนี่คือภาพของแบงคอกมาราธอนแล้วในแฟนเพจของแบงคอกมาราธอนที่มีการโพสต์นะฮะจบลงไปแล้วแบงคอกมาราธอนครั้งที่33ไปดูในคอมเมนต์ใต้นี้ฮะลองย้อนกลับไปฮะดูสั้นๆเนี่ยตั้งแต่วิ่งมางานนี้ใหญ่ที่สุดสำหรับเราแต่เป็นงานที่แย่ที่สุดเห็นไหมฮะอีกคนนึงบอกว่าสมัครงานนี้คราวหน้าช่วยเตือนกันด้วยนะงานแย่มากพูดอวดจังงานระดับชาติอายเขาคนขับรถบีบแต่อวยพรกันยาวเลยนี่ไงนะ
อีกคนบอกจัดครั้งที่33แต่เทียบกับงานใหญ่ๆในประเทศไม่ได้เลยเปลี่ยนออร์แกไนซ์หรือเปล่าใช่ไหมอีกคนนึงไปเอาโพสต์ที่ผู้ว่าชัดชาตินี่เคยคุยโวไว้ว่าจอร์แดนกรุงเทพมาราธอนเทียบชั้นนิวยอร์กนะลอนดอนเนี่ยที่เคยคุยไว้แล้วตอนหลังมาแก้ตัวหลังจากที่งานแป๊ะนะว่าไม่ได้ไปเข้าไปจัดเป็นกลุ่มอื่นจัดใช่ไหมแต่นี่คือเสียงสะท้อนนี่คือกรุงเทพมาราธอนนะเมืองหลวงนะแล้วถ้าเทียบกับบุรีรัมย์ล่าสุดนะทำไมมันถึงต่างในกรุงเทพมาราธอนเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของน้ำจุดให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ดีอ่ะดูน้อยห้องน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับมาราธอนที่บุรีรัมย์อ่ะเดี๋ยวเอาภาพเต็มขึ้นมานะนี่คือบรรยากาศที่เขาไลฟ์กันนะตอนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเสร็จอ้าวเดี๋ยวลองไปดูตั้งแต่ต้นนะฮะขอบคุณมากเลยน้องเบอร์24น้องชื่ออะไรชื่อกอย่าค่ะกอย่าขอบคุณมากนะที่ของให้พี่เชิญได้เลยที่เราตะคิวกินนะครับเราก็มาใช้บริการน้องที่นวดนะครับในใต้สเตเดียมนะครับมีน้อง2คนช่วยนวดนี่นะครับให้อาหารจานเด็ด3อันอาหารอร่อย2อันแล้วก็ขนมและผลไม้1อันชุดนี้หนาวมั้ยเนี่ยหนาวแล้วโอ้แล้วมีคนทักเยอะเลยมั้ยมีคนแต่งพี่บ้างมั้ยเนี่ยไม่มีใครกล้าเลยหรอกแล้วมากเลยพี่ตอนวิ่งอ่ะไม่หนาวแต่ตอนนี้หนาวแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยโจ้ครับอะไรครับหมู3รถต้องใช้ใบไหนครับนี่คือบุรีรัมย์มาราธอนนะนี่งานวิ่งเหรอคะคือช่วงวิ่งมีกองเชียร์มีความเร้าใจมีความรื่นรมนะแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บมีนวดมีนวดด้วยอ่ะมีนวดแล้วอาหารการกินเอาคูปองไปแลกได้ในขณะที่กรุงเทพมาราธอนที่คุยวัวจะไปลอนดอนมาราธอนใหญ่ๆระดับโลกน้ำจะหากินยังยากเลยอุจจาระกระเด็นใส่ขาแบบนี้วิ่งไปเนี่ยต้องโอ้ยเขาบีบแต่ไล่ไม่มีการจัดการแบบมาตรฐานเลยอันนี้บุรีรัมย์มาราธอนที่เขาจัดค่ะนี่คือความต่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำคุยโวกับฝีมือในการจัดการคนละเรื่องนะแล้วทีนี้ความสำเร็จมันมาอย่างไรล่าสุดในแฟนเพจบุรีรัมย์มาราธอนลงนำเสนอคลิปนี้ฮะเขาย้อนสรุปภาพรวมทั้งหมดของมาราธอนที่เพิ่งผ่านไปฮะคืองานเนี้ยงานใหญ่นะมีนักวิ่งจาก46ชาติเข้าร่วมนักวิ่งอีก 27,000 กว่าคนนะเนี่ยออกสตาร์ทกันนะระยะทางนะฮะ 42.195 กิโลเมตรมีนักวิ่งระดับอีลิตมาร่วมนะฮะจากต่างชาติคนไทยก็เข้าร่วมจำนวนมากฮะเนี่ยดูบรรยากาศนะคงมีพุนะมีพุเฉลิมฉลองตอนเข้าเส้นชัยมีอาหารการกินนะแล้วดูการเตรียมงานกันทีนี้คือมันจะเห็นว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบข้ามคืนแล้วจะเห็นตัวละครบุคคลที่เข้ามาเห็นไหมคนตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องเศร้าบุรีรัมย์ซอยกันนี่ช่วยกันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองบุรีรัมย์แล้วยังเป็นหน้าเป็นตาระดับประเทศด้วยตอนนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีเมื่อสักครู่เห็นแวบๆก็คือลุงเนวินนั่นแหละคุณเนวินนั่นแหละนะที่เข้าไปเหมือนกับเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งเป็นตัวหลักเลยค่ะนะแล้วนี่แต่สำคัญที่สุดคือคนเล็กคนน้อยช่วยกันวางแผนเตรียมการจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเนี่ยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินเคยได้ยินบ่บุรีรัมย์ตำน้ำกินคือภาพของความกันดารไงแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเอาทรัพยากรท่องเที่ยวไม่มีใช่ไหมสร้างขึ้นมาเองเป็นเมืองสปอร์ตเป็นเมืองอีเวนต์ตอนนี้นี่คือตัวอย่างไงแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีคนกวาดถนนคนจัดการเรื่องฝุ่นความสะอาดเห็นไหมฮะค่ะเขาไม่ได้ปล่อยให้นักวิ่งวิ่งไปอุจจาระวิ่งฝ่าอุจจาระไปนั่นเมืองหลวงนะสภาพเดี๋ยวเราไปดูเสียงสะท้อนว่าเขาสำเร็จเรื่องนี้ได้ยังไงนะเราเดินมา7ปี
จากปีแรกที่เมืองมีรายได้ไม่กี่ตังมาจนถึงปีที่7ที่เมืองมีรายได้มากกว่า400ล้านแล้วเราจะทำให้เมืองของเราพี่น้องประชาชนของเรามีรายได้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนและเมืองมาราธอนเป็นเมืองมาตรฐานโลกโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่จะเสียสละกันร่วมกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้สมกับเป็นลูกหลานรัชกาลที่1ทำหน้าที่ให้สมกับเป็นคนบุรีรัมย์ขอบคุณมากครับสำเร็จไปด้วยกันชนะไปด้วยกันครับนี่ไงนี่คือเคล็ดนี่คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ไง มันคืออะไรฮะมันคือการรวมใจคนค่ะรวมใจคนลูกหลานรอหนึ่งต้นรัชกาลราชวงศ์จักรีศูนย์รวมใจของคนแล้วก็มีผู้นำเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการแล้วไม่ใช่อยู่บนหอคอยงาช้างนะฮะในระหว่างการวิ่งนะเดี๋ยวลองไปดูฮะมันจะมีลุงกับป้าอยู่สองคนนะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหรอ นี่มันลุงเนวินปะเนี่ยลุงกับป้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามดูตามซุ้มต่างๆแล้วร่วมสนุกไปกับชาวบ้านมีภาพไปก่อนมันถึงจะสำเร็จได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เล่าให้คุณทักษิณฟังนะ เล่าให้พี่น้องบ้านเดียวกันคนอีสานบ้านเฮ้านี่ฟังค่ะนะโอ้ดูสิดูฮะมันต่างจากไอ้พวกที่ทำตัวเป็นเศรษฐีแล้วเห็นบ้านเมืองเป็นบริษัทส่วนตัวนึกจะเอาลูกตัวเองมายัดตรงไหนก็ได้มันโบแมนนะนี่คือที่มาที่ไปแล้วสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะขอบคุณนักวิ่งทุกท่านประวัติศาสตร์ปีที่7กับ7สิ่งมหัศจรรย์เขานัดหมายกันปีหน้าแล้ว27มกราคม67ค่ะนี่งานวิ่งบุรีรัมย์แล้วลองกลับไปเปรียบเทียบกับที่กรุงเทพนะกรุงเทพที่อยู่ภายใต้การบริหารของคนที่หาเสียงมีภาพลักษณ์เป็นนักบริหารนะแล้วได้รับการสนับสนุนจากฐานเสียงของอดีตนายกที่ว่าเก่งนักเก่งนานะการบริหารจัดการตอนนี้เป็นยังไงเละเทะยังไงบ้างสำคัญที่สุดคือหัวใจคนอย่าดูถูกอย่าหยามใจคนไม่ใช่เห็นเขาเป็นหมาเห็นเขาเป็นสุนัขนะไปด้อยค่ากันค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้สำเร็จได้ฮะผมเชื่อว่าประเทศไทยไปต่อได้ถ้าหากเราเนี่ยล้อมใจรวมกันไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่อยู่ต่างประเทศเอาคนไทยด้วยกันบ้านเมืองของเราเนี่ยแล้ววันนี้ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมามีแฟนรายการเรานี่แหละส่งข้อมูลมาให้นะเป็นข้อมูลที่แอดมินเพจเนี่ยเขาบอกเองเลยนะเขาตั้งชื่อเพจขึ้นมาเขาทนไม่ได้กับเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเพจชื่อว่าเครมโบเดียนะ are not allowed นะคือเพจนี้ฮะแล้วเพจนี้เนี่ยนำเสนออะไรเขาย้อนค้นกลับไปว่าขบวนการเคลมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติมากแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากนะเดี๋ยวจะทยอยเอามานำเสนอคลิปนี้คืออะไรคลิปนี้คือมีการสัมภาษณ์ดารากัมพูชาที่แสดงนำเรื่องหนุมานแล้วเนื้อหาเนี่ยเขาพยายามจะเคลมว่าศิลปะที่เขาใช้ในงานเนี่ยนะมันคือศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชานะไม่ใช่มวยไทยมีมาก่อนมวยไทยนี่พยายามจะเค็มแต่ท่าทางในหนังเนี่ยก๊อปหรือไม่ก๊อปนะอ้าวเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ที่นำเสนอนะ I finally went back to my roots to learn Khmer martial arts. Khmer martial arts is from Cambodia. Yeah, Khmer. It is the predecessor to Muay Thai. So Yeah. Oh, Hanuman is presented by. Thank you. Yeah. The same distributor or sales agent as Ong Bak. And Ong Bak is all Muay Thai, right? I think it's the first time I ever saw that. Yeah. And so now this will be the first time I see. What's the new form you're going to show us? Khmer martial arts, which is the predecessor to Muay Thai. Thank you.
ี่ยคือเขาเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตเลยหนังองค์บากซึ่งไทยเราเนี่ยนำแสดงโดยโทนี่จาจาพนมแล้วหนังเรื่องหนุมานที่ดารากัมพูชานำแสดงคือท่าในการต่อสู้เนี่ยมันละไม้คล้ายกันแบบช็อตต่อช็อตแล้วดารานำเนี่ยก็ไปเคลมนะเนี่ยเขาบอกว่าคิวบูเนี่ยที่ออกแบบมานี่นะเป็นศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาHis niece was visiting on set for Fast Vengeance, and she showed him my work, and he sends me a video that said, "DY, we have to work together one day." And now Hanuman is presented by Prachapinku. I finally กลับไปสู่รากเหง้าของผมนะคือนี่คือการพยายามอธิบายความโดยอ้างว่ามวยไทยนี่นะรากเหง้านี่คือกุนคะแมนะแล้วคือออริจินัลนะแต่ในขณะเดียวกันข้อที่จริงเนี่ยมันใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับพรีเซนต์นี่กลับกันเลยค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่านักมวยเขมรใช้ศิลปะของเขมรเป็นออริจินัลจริงทำไมนักมวยที่ดังมากของเขมรเนี่ยทูนเทียร่านะเป็นนักมวยชื่อดังนะของเขมรแต่คนที่ไปสอนมวยให้เอภูทองแล้วส่งทูนเทียร่าเนี่ยนะมาฝึกในไทยเนี่ยนะคือคนไทยนะฮะนี่คือคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในแฟนเพจดังกล่าวนะเนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นน่ะคือนักมวยกัมพูชาที่ดังมากแต่เขาฝึกมวยเขาฝึกกับใครครูไทยค่ายมวยค่ายไทยแล้วมาบอกว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยโอ้ของเขมรเราลากเง่ามาจากเราเอานับเอาน็อกไหมวันนี้เออมันก็ย้อนแย้งเนาะเนี่ยคนนี้นะอากาศก็เอาให้น็อกนะเต็มที่นะเอาไว้เต็มที่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมทูนเทล่าครับมาจากกัมพูชาครับอยากจะเจอยอดมวยเก่งๆอ่ะก็ได้วิชาไปเรียนใหม่โอเคทูนเทล่าเนี่ยนะคือได้รับการสอนมวยโดยครูมวยไทยแล้วก็ข้ามมาฝึกในไทยนะครูยุทธภูทองเนี่ยเป็นครูมวยที่สอนมวยให้เอภูทองแล้วก็ส่งทูนเทียร่ามาฝึกในไทยฮะแล้วค่ายฝึกก็ค่ายไทยเมื่อสักครู่ที่เขาลูกสอนให้ดูนะนั่นคือคนไทยทั้งหมดนะแต่วันนี้พยายามที่จะบอกว่าออริจินอลคือกัมพูชานะแล้วก็อีกเพจอีกโพสต์นึงที่น่าสนใจนะอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะที่มันก้ำกึ่งนะว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูเต็มๆนะนี่ท่านผู้ชมลองดูนะแอดมินเนี่ยบอกว่ามันก้ำกึ่งที่จะฟันธงไปได้ว่าเข้าข่ายหรือไม่นะท่านผู้ชมสังเกตตาคุดนะนี่ตาคุดเนี่ยแน่นอนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วนะนี่คือผมดูแล้วเนี่ยมันคือตาคุดที่ใช้ในเวลาประกาศราชกิจจานะแต่ถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องหมายอันนี้ของไทยเนี่ยกลายไปเป็นเครื่องหมายของค่ายมวยของทางกัมพูชาโอ้มันคล้ายมากเลยอ่ะคุณสันติสุขฮะมันคล้ายไหมมันคล้ายมากนะแอดมินเขาบอกก้ำกึ่งนะมันก้ำกึ่งเหรอมันเขาเกรงใจนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยคือที่พยายามจะบอกว่าเป็นออริจินอลเนี่ยคือมันหลายเรื่องมากนะดูสิเอาไปใช้เป็นตาแบบนั้นเลยอ่ะนะนี่ฮะแล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วในเพจอาเซียนมองไทยเคยลงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคือจะเป็นแรงบันดาลใจจากไทยไปสู่กัมพูชาหรือยังไงก็สุดแท้แต่นี่คือภาพผลงานนะที่มีการทำโดยศิลปินของทางกัมพูชานะแต่ดูทีละช็อตบายช็อตนะคือจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือก๊อปปี้จากผลงานในเมืองไทยนะในแต่ละช็อตแต่ละอันฝั่งขวานะคือกัมพูชานะฮะฝั่งซ้ายนี่คือออริจินัลนะดูถัดไปนะฮะนี่ออริจินัลนี่คือทางไทยแล้วดูภาพวาดเนี่ยดูมุมของภาพดูสีดูอะไรเหมือนมากนะคล้ายไหมคล้ายนะนี่ดูแต่ละอันนะอันนี้ก็คล้ายดูแต่ละอันนี่ฮะอันนี้ก็คล้ายเนี่ยคือจริงหรือไม่จริงเรายืนยันไม่ได้นะว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปอ่ะนะแสกผมยังฝั่งเดียวกันอ่ะแต่ดูแล้วเนี่ยคือของไทยเราเลยทำมาก่อนไงนี่ๆๆอันนี้หนังของไทยเราเลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยสุริโยไทยแล้วฝั่งขวานะก็มีตรงเห็นลายเส้นมั้ยตรงชื่อหนังอ่ะเห็นมั้ยโค้งๆอ่ะ
เหมือนลูกช้างอ่ะเหมือนเอ้ยอย่างเงี้ยโอ้จับที่งวงช้างองศาเดียวกันเลยอ่ะเปลี่ยนแค่ใส่เสื้อกับถอดเสื้อเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ใช่มีแค่เรื่องมวยไงเรื่องของเรื่องอ่ะอันนี้ก็เหมือนหนังผีก็เหมือนนะแม่นาคไงแม่นาคเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะคือวิธีในการจะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นการต่อยอดได้ไหมหรือว่าเป็นการก๊อปปี้อะไรคือเส้นแบ่งนะฮะเนี่ยแต่ละอันนะฮะคือแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยคือมันไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนไงมันก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจอะไรกันได้เนี่ยก็รู้จักกันนะมีญาติพี่น้องกันนะข้ามฝั่งไปมาพระสังก็มีนะแต่มันไม่ควรที่จะมาเคลมไงเรื่องของเรื่องใช่ใช่ไหมฮะมาด้อยค่าคนอื่นแล้วดูในเมนเจอร์อินโฟกราฟิกล่าสุดนะฮะได้มีการนำเสนอเรื่องพิศวงข้ามศตวรรษนะภาพถ่ายที่ไม่ใช่มาก่อนการนะมาก่อนกล้องนะคือภาพอะไรทางกัมพูชานี่บอกว่าเป็นภาพกรุงพนมเปญเมื่อปีคศ1643แต่จริงๆมันคือภาพเมืองไทยแล้วการถ่ายภาพเนี่ยในมนุษยชาติเนี่ยเกิดขึ้นปลายศตวรรษที่1830ปลายทศวรรษ1830 นะแต่มีการไปเคลมโดยทางฝั่งกัมพูชาว่าเป็นภาพกรุงพนมเปญตั้งแต่คศ1643ยุคนั้นมันยังไม่มีกล้องเลย เขาเลยบอกว่าเป็นภาพถ่ายที่มาก่อนกล้องไม่ใช่มาก่อนการพิศวงข้ามศตวรรษค่ะแล้วล่าสุดความเคลื่อนไหวในฝั่งไทยบัวขาวนะบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ภาพชุดนี้ฮะทีนี้หลังจากที่เจ้าตัวออกมายืนยันว่าเป็นชาติพันธุ์กุยแต่เป็นคนไทยนะแล้วก็ยืนยันว่ามวยไทยนี่คือมรดกไทยนี่คือภาพชุดที่บัวขาวโพสต์ล่าสุดชมภาพสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยกับมวยไทยของเราจงภูมิใจในชาติไทยเรามีศาสตร์และศิลป์แห่งมวยไทยตั้งแต่การไหว้ครูรูปแบบแผนการฝึกอย่างมีระบบตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแขนงต่างๆเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราคิดค้นขึ้นที่สำคัญวิชานี้ใช้ในการกู้เอกราชปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณอย่าลืมว่าเรามีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติที่ต่างชาติทั้งโลกนี้ยอมรับจงช่วยกันรักษาดูแลเอาไว้ลองช่วยกันคิดจะอนุรักษ์กันอย่างไรแม้แต่การสนับสนุนดูชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้จากบัวขาวฮะนี่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ตัวประกาศนะผมเป็นคนไทยไม่ใช่เขมรนี่ the structure code มาจากคำพูดที่คุณบัวขาวโพสต์นะคือลองนึกดูมวยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันด้วยนะค่ะในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วัฒนธรรมรากเหง้าการต่อยอดขึ้นมามวยไทยยุคนี้ก็ไม่ได้เหมือนมวยไทยยุคก่อนไงต่อยอดขึ้นมามีเทคนิคต่างๆมากมายค่ะฝรั่งก็มาเรียนมวยไทยเขาก็เพิ่มเทคนิคของเขาฝรั่งแต่ก่อนเตะไม่เป็นนะผมคุยกับคนที่อยู่ในวงการมวยเก่าแก่มากอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสายทะลวงไส้แกเล่าให้ฟังช่วงหลังๆเนี่ยฝรั่งมาเรียนมวยไทยเนี่ยถีบเก่งมากเหรอสมัยก่อนถีบไม่เป็นแต่สมัยนี้ถีบนักมวยไทยนี่กระเด็นเลยจุกเลยมันคือการต่อยอดไงซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่เขาไม่มาเคลมเอาของเราไปไงแบบเขาก็มาเรียนจากเราเขาก็ยังบอกนี่ชื่อมวยไทยนะแล้วเอาไปปรับแล้วตอนนี้มวยไทยเราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองแล้วจอที่จะกำหนดเป็นหนึ่งชนิดกีฬาในโอลิมปิกในพาราลิมปิกอย่างเงี้ยแต่วันดีคืนดีประเทศเพื่อนบ้านเราได้เป็นเจ้าภาพซีเกมแล้วประกาศเปลี่ยนชื่อดื้อเนี่ยกลายเป็นกุนขแม่ไม่ถามสักคำนะแล้วจะให้ไทยทำยังไงเราก็ไม่ได้จงเกียจจงชังอะไรกันก็พึ่งพาอาศัยกันค้าขายกันรักใคร่กันแต่มาทำแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่คนไทยเขาไม่พอใจเขาเลยตอบโต้ถึงขนาดว่าไปเอาภาพที่อยู่ฝาผนังเป็นภาพแกะสลักหินอะค่ะนครวัดเหมือนเป็นของวิเศษโดเรมอนอะไรมีอยู่ในนี้เป็นของออริจินอลกัมพูชาหมดเลยเหรอซึ่งมันมีเยอะมากนะในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยการที่จะแกะสลักเนี่ยมันไม่ได้เป็นการยืนยันว่าอันนี้เกิดที่นี่เท่านั้นบนโลกใบนี้ในช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินที่มีคนต่างชาติเข้าไปแล้วเขาบอกเล่าเนี่ยมีแบบนี้นะเขาแกะสลักได้หรือไปพบมามันไม่ใช่วัฒนธรรมหรือสิ่งดำรงอยู่ในขณะนั้นก็ได้ค่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าในไทยเราไม่มีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นละเอียดอ่อนไง
ไทยเราก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งอะไรมากแต่ต้องรักษานะเพิกเฉยไม่ได้น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะสิ่งที่คนไทยเราควรทำก็คือช่วยกันยืนยันแล้วมีประวัติศาสตร์อะไรก็เอาเข้ามาบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจแต่ไม่ไปทะเลาะมากนะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกนะล่าสุดของทางกองทัพบกเนี่ยทำอะไรฮะวันที่6กุมภาพันธ์นี้นี่ Amazing มวยไทยเฟสติวัลอันนี้คือมีมากำหนดมาก่อนแล้วนะพิธีไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานนี้ฮะจัดที่ไหนอุทยานราชพักค่ะก็จะมีพี่บัวขาวไปด้วยนะแล้วก็บรรดาทหารที่เรียนมวยไทยนะยุคนี้ศิลปะการต่อสู้ใช้ในกองทัพไทยมาแต่โบราณฮะAmazing มวยไทยเฟสติวัลพื้นที่อุทยานราชพักจะมีการไหว้ครูมวยไทยที่รวมนักมวยไทยมากที่สุดนักมวยจริงด้วยนะนะมากที่สุดนี่มวยไทย4ภาคมวยไทยรากหญ้าสู่สากลนะนำไหว้ครูโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งพื้นที่สวนสนปฏิพัฒน์ก็จะมีมวยเด็กซ้อมมวยริมทะเลมีมวยไทยเฟสติวัลบนชายหาดนี่มวยทะเลก็มีเนาะมวยทะเลด้วยคุณหมิวชอบไหมมวยทะเลยังไม่เคยเล่นแต่อยากลองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นดราม่าที่ต่อเนื่องมาค่ะแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมกรณีที่เป็นข่าวร้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะก็คือกรณีดาราสาวไต้หวันที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนไต้หวันว่าตนเองเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วถูกตำรวจไทยเรียกเงินไถเงิน 27,000 บาทนะกลายเป็นประเด็นข่าวฮือฮาเพราะว่าออกในสำนักข่าวไต้หวันมีทั้งภาพข่าวมีทั้งภาพตำรวจไทยแต่ไม่มีภาพเหตุการณ์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าถูกข่มขู่ให้ลบคลิปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องก็มาร้อนเอาที่ทางไทยเพราะว่าโอ้โหเป็นความเสื่อมเสียภาพลักษณ์เพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะเดินทางมาแล้วไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายปลายทางอันดับหนึ่งของจีนด้วยนะฮะวันนี้โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับรับทราบกรณีที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบโดยด่วนที่สุดนะฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เน้นผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะนครบาลจราจรจุดไหนที่เกิดเหตุนะแล้วถ้าพบว่าเป็นความผิดจริงนะไม่ต้องไปรอผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์สอบสวนตามกฎหมายฟันทันทีนะฮะนายกย้ำต้องให้มีละเอียดทุกขั้นตอนแล้วก็โปร่งใสนะวันนี้เพิ่มเติมฮะทราบแล้วว่าพิกัดพื้นที่ที่รับผิดชอบที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยน่าจะอยู่ในเขตสน.ไหนก็คือสน.ห้วยขวางนะคะวันนี้ทางนครบาลโดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากสน.ห้วยขวางนะคะว่าคืนวันที่4มกราคมมีการตั้งด่านตรวจบริเวณด้านหน้าสถานทูตจีนตามที่สาวชาวไต้หวันเล่าเหตุการณ์จริงๆซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางบชน.รู้หมดว่าตั้งด่านกี่จุดเพราะว่ามีการวางแผนกันอยู่แล้วซึ่งขณะนี้ทางรองผบชน.ได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปรามไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะส่วนในมุมของเจ้าหน้าที่ค่ะผบชน.เนี่ยบอกว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านเนี่ยแจ้งว่าช่วง 01:00 ของวันที่4มกราคมคือพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมาเป็นกลุ่มพฤติกรรมพกบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเรียกมาตรวจแล้วแจ้งว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแต่ปรากฏว่าคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าพูดภาษาจีนแล้วก็มีการอัดเสียงเอาไว้แต่ว่าหาไม่เจอนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยตนได้สั่งให้ผู้กำกับสน.ห้วยขวางเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวว่าสรุปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใดแล้วก็ให้ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดไล่มาตั้งแต่3ไปจนถึง5มกราคมแล้วก็ให้ไปติดตามหาโชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญเอาตัวมาสอบปากคำรวมถึงพยานที่โรงแรมที่พักนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนในขณะที่ผู้กำกับสน.ห้วยขวางนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนล่าสุดก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยท่านบอกว่าตามปกติในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่มีการตั้งด่านตรวจของสน.ห้วยขวางในจุดนั้นแต่ว่าขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะก็ถือได้ว่าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางผบชน.นะคะคือประเด็นสำคัญคือว่าตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า
ในพื้นที่ห้วยขวางเมื่อคืนวันที่4มกราคมมีการตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าสถานทูตจีนตามที่สาวชาวไต้หวันเล่าในเหตุการณ์เดี๋ยวทีมงานเอาภาพที่เป็นข่าวออกทีวีไต้หวันเพราะมันจะมีภาษาจีนแล้วก็จะมีภาพกราฟิกมีภาพของตำรวจไทยด้วยที่เขารายงานข่าวออกไปนะฮะจะได้เห็นว่าเขาสื่ออะไรบ้างเขาสื่อว่า1มีการเรียกเงิน 27,000 บาทนะแล้วเขาสื่ออะไรอีกเป็นภาพเคลื่อนไหวฮะเป็นภาพจอดออกทีวีฮะแล้วก็เขาสื่ออะไรอีกเขาสื่อว่าตำรวจเนี่ยตบทรัพย์นะนั่นคือข้อมูลฝั่งของผู้หญิงทีนี้วันนี้ตำรวจเนี่ยที่กำลังสอบอยู่ให้เรียกเอาวงจรปิดมาดูเลยไม่ใช่แค่ดูวันที่4ดูวันที่3 4 5แล้วนอกจากวัตถุพยานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยให้ตามพยานบุคคลด้วยพยานบุคคลคือโชเฟอร์แท็กซี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ที่ประสบเหตุคือดาราสาวคนนี้เขาก็ขึ้นแท็กซี่กลับไปนะแล้วก็พยานที่โรงแรมที่พักอีกทีนี้เพื่อจะได้ข้อมูลเอามายันกันนะหนึ่งตามหาพยานซึ่งเป็นนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดแล้วสองพยานบุคคลแท็กซี่พนักงานโรงแรมเพราะว่าคำกล่าวอ้างของทางตำรวจเบื้องต้นบอกว่าพฤติกรรมพกบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะก็ต้องมีเบาะแสเพิ่มเติมนี่คือภาพที่สื่อไต้หวันเอาไปออกมันจึงเสียหายมากค่ะเพราะก็ทำเป็นกราฟิกเลยทำเป็นกราฟิกแล้วก็ภาพที่เอาไปประกอบข่าวเป็นภาพตำรวจไทยจริงแต่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงเป็นภาพนักท่องเที่ยวที่ลงมาจากสนามบินลงรถไฟฟ้าท่องเที่ยวในกทม.แต่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงของผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเขามีแต่ภาพ IG ไปเที่ยวแล้วเขาก็เล่าเรื่องแล้วเขาก็อ้างว่าเขาถูกขู่ให้ลบคลิปนะเพราะฉะนั้นนี่คือการนำเสนอข่าวที่ขยายความแล้วสร้างความเสียหายกับภาพรวมภาพลักษณ์ของเมืองไทยทีนี้ตำรวจพุ่งกับสน.ห้วยขวางล่าสุดพันตำรวจเอกยิ่งยศเปิดเผยว่าตามปกติในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการตั้งด่านตรวจของสน.ห้วยขวางแต่ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความชัดเจนอีกครั้งนะอันนี้คือรายงานล่าสุดทีนี้ต้องดูภาพวงจรปิดในแฟนเพจดาว8แฉกซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข่าวในวงการตำรวจมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเขาไม่ได้เสนอในทางยกยอหรือว่าแก้ตัวให้ตำรวจอย่างเดียวนะเพจนี้บางเรื่องเนี่ยชี้เอาผิดกับตำรวจอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะแต่เขาเอาไปประกอบข่าวค่ะนะดาว8แฉกบอกว่าเน็ตไอดอลสาวไต้หวันให้เพื่อนติดต่อส่งข้อมูลสำคัญให้ทีมของผบ.ตร.แล้วกรณีถูกตำรวจไทยค้นเรียกเงินกว่า 20,000 บาทในรายงานข่าวที่สื่อไต้หวันออกคือ 27,000 บาทค่ะดาว8แฉกอัปเดตเรื่องราวของเน็ตไอดอลชาวไต้หวันรอหลักฐานจากกล้องวงจรปิด 2-3 จุดอาจจะมีพลิกอ้างถูกตำรวจไทยเรียกเงินกว่า 20,000 บาทนะแล้วตอนนี้คือมีการประสานทุกเส้นทางไปที่เน็ตไอดอลคนนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่สื่อสารภาษาจีนได้พยายามติดต่อไปแล้วก็ล่าสุดที่เป็นรายงานก็คือว่าให้เพื่อนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ตำรวจแล้วเน็ตไอดอลคนนี้ให้เพื่อนส่งข้อมูลมาให้แล้วนะส่วนข้อมูลที่ส่งมาให้นี่คือข้อมูลอะไรตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองวันนี้เปิดเผยว่าทางผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะโดยด่วนแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วตัวนักแสดงสาวชาวไต้หวันอันหยูชิงนะซึ่งอ้างว่าถูกตำรวจไทยค้นตัวค้นกระเป๋ารีดเอาเงิน 20,000 กว่าบาทนะตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่5มกราคมเดินทางเข้าไทย29ธันวาออกจากไทย5มกราคมนะตรวจสอบเบื้องต้นพบเช็คอินที่โรงแรมย่านทองหล่อโดยสารด้วยรถตู้นะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานคนขับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะนายกนี่ได้สั่งกำชับให้ตามเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็ในแฟนเพจไทยครามได้มีการอัปเดตเป็นไทม์ไลน์เบื้องต้นนะเปิดไทม์ไลน์ดาราสาวไต้หวันอ้างถูกตำรวจไทยรีดไถนะ
จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าผู้กล่าวอ้างเป็นหญิงสาวชาวไต้หวันอายุ33ปีให้ข่าวว่าเกิดเหตุ4มกราคมเวลาประมาณตีหนึ่งเพราะว่ามีการเช็คอินเฟซบุ๊กที่แอสคอตลงที่ทองหล่อระหว่างที่พักในไทยเริ่มออกข่าววันที่7ถึง8มกราที่ไต้หวันเพราะว่าโพสต์ IG Story แล้วสำนักข่าวก็ออกข่าววันเดียวแล้วก็ไม่มีข่าวออกมาอีกหลังจากนั้นเพราะไม่มีหลักฐานมาขยายความต่อมีแต่คำกล่าวอ้างของเจ้าตัวสอบถามไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะไทเปก็คือไต้หวันซึ่งมีหน้าที่ดูแลคนไต้หวันในประเทศไทยให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันไม่พบข้อมูลขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตรวจสอบกับระบบสตม.พบว่าเจ้าตัวเดินทางเข้าไทย29ธันวาทางสนามบินสุวรรณภูมิวีซ่า on arrival เพื่อการท่องเที่ยวและเดินทางออกเมื่อ5มกราคม66สนามบินสุวรรณภูมิอันนี้คือข้อมูลไทม์ไลน์ของไทยครามนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอ1ข้อมูลที่ดาว8แฉกบอกว่าเจ้าตัวให้เพื่อนส่งให้ตำรวจแล้วคือข้อมูลอะไร มีคลิปหรือเปล่าหรือมีหลักฐานอื่นใช่ไหมต้องฟังความให้รอบด้านสองตำรวจบอกว่าไปรวบรวมภาพกล้องวงจรปิดมีการตั้งด่านจริงบริเวณหน้าสถานทูตจีนในวันดังกล่าวถ้าตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะมีกล้องก็ไม่ทราบว่าจะขอความร่วมมือกับทางสถานทูตจีนได้หรือไม่ะนะฮะแล้วถ้าเป็นกล้องวงจรปิดมันจะเห็นว่าเป็นตามสตอรี่ที่เธอเล่าหรือเปล่าที่เธอเล่าเนี่ยเธอบอกว่ามีการเรียกไปในที่รับตาคนนิดนึงแล้วก็เรียกเงินนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งกรณีซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยที่สำนักข่าวซินหัวเนี่ยเมื่อวานรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งปลายทางต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนนะฮะนี่คือข่าวในสำนักข่าวซินหัวอันนี้จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพอมีข่าวจากไทเปมาจากไต้หวันก็เป็นภาพลบทีนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเป็นความจริงหนึ่งต้องจัดการกับตำรวจที่รีดไถคุณทำกับคนไทยคุณทำกับคนต่างชาติผิดทั้งนั้นทำบนแผ่นดินไทยแล้วก็สองถ้าไม่จริงจะทำยังไงนะทำยังไงจึงจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับประเทศไทยถ้ามันจริงนะเพราะฉะนั้นพิสูจน์กันด้วยความจริงนะ